เคตูปมาเปตวัตถุว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเวลุวันกลันทกกะนิวาปวิหารใกล้กรุงราชครืจึงทรงปรารบเปรตบุตรเศรษฐีคนหนึ่งจึงตรัสเรื่องนั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่า ในกรุงราชครืได้มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจอย่างมากมายสั่งสมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนหลายโกรดได้มีบุตรคนเดียวน่ารักน่าชอบใจเมื่อบุตรนั้นรู้เดียงสาบิดามารดา จึงพากันคิดอย่างนี้ว่าเมื่อบุตรของเราจ่ายทรัพย์ให้สิส้นเปลืองไปวันละหนึ่งพันทุกๆวันแม้ถึงร้อยปีทรัพย์ที่สั่งสมไว้นี้ก็ไม่หมดสิ้นไปจะมีประโยชน์อะไรกับการให้บุตรของเราต้องลำบากในการศึกษาศิลปะขอให้บุตรของเราจงมีความไม่ลำบากกายและจิต บริโภคโภคสมบัติตามสบายเถิดดังนี้แล้วจึงไม่ให้บุตรศึกษาศิลปะก็เมื่อบุตรเจริญวัยแล้วมารดาบิดาได้นำหญิงสาวแรกรุ่นผู้สมบูรณ์ด้วยสกุลรูปร่างความเป็นสาวและความงามผู้เอ,อิบอิ่มด้วยกามคุณบ่ายหน้าออกจากธรรมสัญญา เขาอภิรมอยู่กับหญิงสาวนั้นไม่ได้ความคิดถึงธรรมเลยไม่เอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์และคนที่ควรเคารพห้อมล้อมด้วยพวกนักเลงกำหนัดยินดีติดอยู่ในกามคุณห้าเป็นผู้มืดมนไปด้วยโมหะปล่อยให้เวลาผ่านไปเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมลง เขาให้สิ่งที่ปรารถนาแก่นักรำนักร้องผลานทรัพย์ให้วอดวายไปไม่นานเท่าไรนะักก็สิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวขอยืมเงินเลี้ยงชีวิตยืมหนี้ไม่ได้อีกเขาถูกพวกเจ้าหนี้ทวงถามก็ต้องให้ที่นาที่สวนและเรือนของตนแก่พวกเจ้าหนี้เหล่านั้น ได้ถือกระเบื้องเที่ยวขอทานกินพักอยู่ที่ศาลาคนอนาถาในพระนครน,นั้นครั้นอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรมาประชุมกันกล่าวกับเขาว่านายผู้เจริญจะมีประโยชน์อะไรกับการไปอยู่ลำบากอย่างนี้ท่านยังเป็นหนุ่มเรียวแรงกำลังก็สมบูรณ์เหตุไฉน ท่านจึงอยู่เหมือนคนมือเท้าพิกลมาเถิดมาร่วมกับพวกเราเที่ยวปนซับชาวบ้านแล้วเป็นอยู่ให้สบายเถิดชายคนนั้นพูดว่าเราไม่รู้วิธีทํำโจรกรรมพวกเราจะสอนให้ท่านขอให้ท่านจงเชื่อคําของพวกเราอย่างเดียวชายนั้นรับคําแล้วได้ไปกับพวกโจรเหล่านั้นพวกโจรเหล่านั้น ใช้ให้เขาถือค้อนใหญ่ตัดช่องย่องขึ้นเรือนให้เขายืนตรงที่ปากช่องแล้วสอนว่าถ้าคนอื่นมาในที่นี้ท่านจงเอาไม้ค้อนนี้ทบุบผู้นั้นทีเดียวให้ตายเลยเขาเป็นคนบอดเค้าไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ได้ยืนอยู่แต่ในที่นั้น มองดูทางมาของคนเหล่าอื่นอย่างเดียวฝ่ายพวกโจรเข้าไปยังเรือนแล้วหยิบเอาสิ่งของที่ควรหยิบพอพวกคนในเรือนรู้ตัวเท่านั้นก็พากันหนีไปคนละทิศคนละทางพวกคนในเรือนลุกขึ้นต่างก็พากันวิ่งไล่ตามไปโดยเร็วพร้อมกับดูข้างโน้นข้างนี้ เห็นชายคนนั้นยืนอยู่ตรงช่องประตูจึงพากันจับเขาไว้เอาไม้ค้อนทุบมือและเทา้าแล้วกราบทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะคนนี้เป็นโจรข้าพระองค์จับได้ที่ปากช่องพระราชาทรงมีพระบัญชาให้ผู้รักษาพระนครลงโทษด้วยพระดำรัสว่า จงตัดศีรษะของผู้นี้ผู้รักษาพระนครรับสนองพระบรมราชองการแล้วจึงให้จับชายคนนั้นแล้วให้มัดไพล่หลังอย่างมั่นคงเขาถูกคล้องคอด้วยพวงมลาลัยสีแดงห่างๆโรยศีรษะด้วยผงอิดให้ตระเวนตามทางผู้รักษาพระนคร ตีกลองประจานโทษจากทางรถบรรจบทางรถจากทางสีแพร่งบรรจบทางสีแพร่งแล้วให้เคี่ยนด้วยหวายพลางนำไปยังสถานที่ประหารชีวิตประชาชนพากันแตกตื่นว่าในพระนครน,นี้เขาจับโจรปล้นสะดมคนนี้ได้ก็สมัยนั้นในพระนครน,นั้น มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อว่าสุลสายืนอยู่ที่ประสาทมองไปตามช่องหน้าต่างเห็นชายคนนั้นถูกนำไปอย่างนั้นเธอเคยถูกชายผู้นั้นบำเรอม,มาในการก่อนจึงเกิดความสงสารชายคนนั้นขึ้นว่าชายคนนี้เคยเสวยสมบัติเป็นอันมากในพระนครนี้เองบัดนี้ ถึงความพินาศวอดวายถึงเพียงนี้นางจึงส่งขนมต้มสี่ลูกและน้ำดื่มไปให้และได้แจ้งให้ผู้รักษาพระนครทราบว่าขอเจ้านายจงรอจนถึงชายผู้นี้กินขนมต้มเหล่านี้แล้วดื่มน้ำก่อนครั้นในระหว่างนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะตรวจดูด้วยทิพยจักษุ เห็นชายคนนั้นจะถึงความวอดวายด้วยแรงกรุณาเตือนใจคิดว่าชายคนนี้ไม่เคยทำบุญทำแต่บาปเพราะฉะนั้นชายผู้นี้จะเกิดในนรกครั้นพอเราไปเขาถวายขนมต้มและน้ำดื่มแล้วจะเกิดในภูม,มิเทพฉะไหนหนอเราจะพึงเป็นที่พึ่งของชายผู้นี้ ดังนี้แล้วได้ไปปรากฏข้างหน้าของชายผู้นัน้นในขณะที่เขานำน้ำดื่มและขนมต้มเข้าไปให้ครั้นเขาเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราผู้จะถูกคนเหล่านี้ฆ่าในบัดนี้เองจะมีประโยชน์อะไรด้วยขนมต้มที่เราจะกินเข้าไปก็ผลทานนี้จักเป็นสเบียงสำหรับคนไปสู่ปรโลก เขาจึงให้ถวายขนมต้มและน้ำดื่มแด่พระเถระเพื่อจะเจริญความเลื่อมใสของชายผู้นั้นเมื่อชายผู้นั้นกำลังดูอยู่นั่นแหละพระเถระจึงนั่งในที่นั้นฉันขนมต้มและดื่มน้ำแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายชายผู้นั้นถูกเพชฌฆาตนำไปสู่ที่ประหารแล้วให้ตัดศีรษะ ด้วยบุญที่เขาทำไว้ในพระมหาโมคคลานะเถระผู้เป็นบุญยะเขตอย่างยอดเยี่ยมแม้ควรจะเกิดในเทวโลกชั้นเยี่ยมแต่เพราะเหตุที่เขามีจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้จะตายเพราะความสเสน่หาที่มุ่งถึงนางสุลสาว่าเราได้ไทยธรรมนี้เพราะอาศัยนางสุลสาฉะนั้น จึงเกิดเป็นหมู่เทพชั้นต่ำเป็นรุกขเทวดาที่ต้นไรใหญ่มีร่มเงาอันสนิทอันเกิดแทบภูเขาครั้นสมัยต่อมาเทพพุุรรนั้นเห็นนางสุรสาไปสวนเกิดกามราคะเนรมิตฟ้าให้มืดแล้วนำนางไปยังพบของตนอยู่ร่วมกับนางสิ้นเจ็ดวัน และได้แนะนำตนแก่นางมารดาของนางเมื่อไม่เห็นนางร้องไห้พลางวิ่งพลานไปข้างโน้นข้างนี้มหาชนเห็นเข้าจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามหาโมคคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจะพึงรู้คติของนางท่านพึงเข้าไปหาท่านแล้วไต่ถามเธอ นางรับคําแล้วเข้าไปหาท่านถามความนั้นพระเทระกล่าวว่าในวันที่เจ็ดแต่วันนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในพระเวรุวันมหาวิหารเธอจักเห็นณนะที่สุดบริษัทลำดับนั้นนางสุรสาได้กล่าวกับเทวบุตรนั้นว่า ข้อที่ฉันอยู่ในพบของท่านไม่สมควรวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมารดาของฉันเมื่อไม่เห็นฉันก็จักรร่ำไรโศกเศร้าดีละเทวดาท่านจงพาฉันไปที่นั่นนั่นเถิดเทพบุตรพานางไปพักไว้ท้ายบริษัทขณะพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในพระเวลุวันได้ยืนไม่ปรากฏตัว ลำดับนั้นมหาชนเห็นนางสุรสาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าแม่สุรสาเธอไปไหนมามารดาของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็ได้ร่ำไรโศกเศร้าเหมือนคนบ้านางจึงแจ้งเรื่องนั้นแก่มหาชนมหาชนถามว่าทำไมบุรุษนั้นขวนขวายกระทำแต่บาปเช่นนั้นไม่ได้ทำกุศลไว้เลย ยังเกิดเป็นเทพได้นางสุลสากล่าวว่าท่านได้ถวายขนมต้มและน้ำดื่มที่เราให้แก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะ้วยบุญนั้นจึงได้เกิดเป็นเทพ,พบุตรมหาชนได้ฟังดังนั้นจึงได้เกิดอัศจรรย์จิตไม่เคยมีจึงได้คิดว่าเขาได้ทำบุญเพียงเล็กน้อยในพระอระหันต์ทั้งหลาย ผู้ชื่อว่าเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกจึงทำให้เขาได้เกิดเป็นเทพพบุตรดังนี้แล้วจึงได้เสวยปีติและสมนัสอันโอฬานภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นเพราะอัตถปปะปฏิเหตนุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงภาสิทธคาถาเหล่านี้ว่าพระอระหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกาผู้ให้แก่ปฏิคาหกผู้รับนั้น พืชนาและการหวานพืชนี้ย่อมให้เกิดผลแก่พวกเปรตและทายกทายิกาผู้ให้เปรตทั้งหลายย่อมพากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลาย พรันทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์ในเวลาจบเทศนาสัตว์8ปดหมสี่พันตั้งต้นแต่เทพบุตรและนางสุรสาได้ตรัสรู้ธรรมแล้วแหล่จบเขตูปมาเปตวัตถุ